ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ไทยเมาส์ทูเมาส์เมาส์ทูเมาส์กันข่าวที่2ครับนี่ใครเป็นแฟนของคุณเก่งทัชยะน่าจะทราบกันแล้วมั้งข่าวนี้นะฮะก็บอกแตกหักกันไปแล้วนะฮะสำหรับเก่งทัชยะฉะแรงนะฮะอดีตผู้จัดการซึ่งพี่ก็ไม่รู้จักผู้จัดการเขาเหมือนกันว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าก็มีประเด็นกันไปใช่ก็เป็นเรื่องราวของเงินทองนั่นแหละพี่แอมจ๋านะคะก็เหมือนว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขมันผิดเพี้ยนไปอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เหล่าบรรดาดาราศิลปินผู้จัดการเนี่ยผิดใจกันมาหลายคู่แล้วเหมือนกันนะไม่ต้องเป็นผู้จัดการหรอกนะเพื่อนฝูงกันก็ผิดกันไปละพี่น้องกันก็ผิดกันเรื่องเงินเนาะนะครับเป็นยังไงข่าวนี้ฮะสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณเก่งทัชยะเนี่ยเขาบอกว่าของขึ้นอย่างหนักเหมือนกันค่ะถึงขั้นแตกหักกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวนะคะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยอมรับเลยว่าผิดที่ไว้ใจเขาเองแหละนะคะคุณเก่งเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่มีปัญหาเรื่องเงินทองกันไปนะคะดูท่าทีว่าฝั่งอดีตผู้จัดการเนี่ยอาจจะยังไม่เลิกราเข้ามาปั่นป่วนชีวิตของคุณเก่งอยู่นะคะจนคุณเก่งเนี่ยเขาทนไม่ไหวพี่แอมแล้วก็มีการโพสต์รูปข้อความด้วยค่ะเคยเห็นแมลงวันไหมครับแบบนี้ครับตามนี้นะครับหยุดแทรกแซงในชีวิตสักทีเหนื่อยครับจะทำการทำงานตัวเลขไม่ตรงครับมีรับใต้โต๊ะไหมครับมีข้อมูลไม่ตรงครับใครอยากทำงานเชิญครับนะฮะเพราะทางนี้ไม่สะดวกอีกแบบตลอดชีวิตครับเหมือนว่าผู้จัดการใช่ไหมพร้อมแคปชั่นว่าถ้าคิดจะไปอย่างราชินีกรุณาคลานกลับมาเหมือนอย่าคลานอย่าคลานกลับมาเหมือนหมาครับหยุดสร้างซีนในชีวิตพอแล้วครับขอทำงานทำการต่างคนต่างอยู่สาธุขอนี่นะครับงานนี้ก็มีเพื่อนทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการเนี่ยนะครับก็มาให้กำลังใจหนุ่มเก่งกันเพียบเลยโอ้โหนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนด์ชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทย Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทย Channel ด้วยนะคะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง